ครับพบกับผมศิรโรจน์ค้ามไพบูลย์ในรายการ Overview ทางช่อง Voice TV ทางเพจ Voice TV Overview และเว็บไซต์ voicetv.co.th นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมไม่อยากจะมานั่งตรงนี้เพื่อรายงานว่าวันนี้เกิดอะไรประเทศไทยและทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้นั้นเป็นสัญญาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในประเทศไทยอย่างน้อย3วันหลังจากนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอนาคตของประเทศไทยอย่างน้อยต่อไปอีกสัก 5-6 เดือนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งหมดในประเทศไทยถ้าเกิดถักทอเป็นจิ๊กซอนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกประชาชนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้รักประชาธิปไตยหรือฝ่ายประชาธิปไตยนะครับถ้าจะมีอะไรที่ถือว่าเป็นฝันลายยิ่งกว่าการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557น่าจะเป็นข่าวทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแน่นอนว่าหลังการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนั้นสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศอยากเห็นคือรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนรัฐบาลซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชนนะครับนั่นคือเรื่องใหญ่ที่ประชาชนอยากเห็นและประชาชนกังวลมากที่สุดก็คือว่าพรรคการเมืองซึ่งชนะเลือกตั้งจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลและฝั่งซึ่งไม่ชนะเลือกตั้งจะได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลความกังวลเป็นแบบนี้มานานแล้วทิศทางข่าวทั้งหมดในวันนี้เหมือนจะส่งสัญญาณว่าประเทศเรากำลังจะเดินไปสู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยดีในลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่มีทั้งข่าวของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นักการเมืองซึ่งทุกคนในวงการการเมืองรู้กันดีว่าเข้าสภามาด้วยพลังที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีการใช้หัวคะแนนไม่ได้มีการใช้ส.ส.เก่าเลยนั้นปรากฏว่าโอกาสในการเข้าสภาของธนาธรถือว่าริบหรี่แล้วนะครับโอกาสในการเข้าสภาอย่างน้อยในวันเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะถึงในวันเสาร์ที่สัปดาห์นี้นั้นของธนาธรนั้นเป็นศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าในสุดสารรัฐธรรมนูญวันนี้มีมติแล้วนะครับว่าระงับการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของธนาธรเหตุผลที่ระงับนั้นก็เป็นผลมาจากการยื่นคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นของธนาธรสิ่งที่เรียกว่าคดีถือหุ้นสื่อนั้นตกลงธนาธรมีความผิดหรือไม่นะครับกรรมการการเลือกตั้งร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เรื่องสมาชิกภาพสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรของธนาธรนะครับบอกว่าการที่ธนาธรถือหุ้นสื่อนั้นอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมนะครับแล้วก็พิจารณาเอกสารต่างๆของกกต.นะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับฟังบอกว่าธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียในวันที่สมัครรับเลือกตั้งนะครับแล้วก็เมื่อพิจารณาแล้วนั้นสิ่งที่ธนาธรเป็นคือเป็นผู้ถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียนั้นเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และกกต.ได้ยื่นคำร้องต่อรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6นะครับซึ่งทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนะครับเพราะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเรียบร้อยแล้วนั้นก็มีการวินิจฉัยต่อไปว่าจะให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คนหนุ่มวัย40ซึ่งตั้งพรรคครั้งแรกได้ส.ส.เข้าสภา80คนมีคนเลือกประมาณ7ล้านนั้นถูกหยุดติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรนะครับปรากฏว่าในสุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบนี้ว่าพิจารณาคำร้องเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากกต.ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ธนาธรยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา82วงเล็บมาตรา82วรรค2นะครับแล้วจากเอกสารต่างๆปรากฏว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับประโยคนี้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนอนาคตใหม่ฟังให้ดีๆนะครับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าตามเอกสารต่างๆนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวีลักษณ์มีเดียทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุวันประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนให้กับกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกันขณะที่ครั้งนี้ในปีนี้บริษัทวีลักษณ์มีเดียไม่ได้มีการแจกแจงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นอย่างที่เคยทำนั้นไม่มีจึงเป็นเหตุอันควรให้ศาลรัฐธรรมนูญสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องและเป็นเหตุให้เมื่อวินิจฉัยต่อไปว่าหากปล่อยให้ธนาธรทำหน้าที่ส.ส.อาจจะเกิดปัญหาข้อกฎหมายและเกิดการคัดค้านโต้แย้งจากฝ่ายต่างๆจนเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นศาลมูลจึงมีมติ 8-1 ให้ธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้สิ่งที่
กลุ่มซึ่งไม่ชอบธนาธรอยากเห็นเกิดขึ้นนะครับก็คือธนาธรไม่ได้เข้าสภาสิ่งที่คนรักธนาธรไม่อยากเห็นเกิดขึ้นก็คือธนาธรไม่ได้เข้าสภาเป็นการเข้าแบบที่ยังมีโอกาสกลับเข้ามาได้อยู่ต่อให้คนที่ติดตามการเมืองจะกังวลว่าโอกาสที่จะกลับเข้ามานั้นลิบรีเต็มทีก็ตามเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่สารบุญบอกวันนี้ก็คือว่าธนาธรถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการระงับการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าการวินิจฉัยนั้นจะวินิจฉัยว่าธนาธรถูกหรือผิดอย่างไรยังไม่เป็นที่ยุตินะครับแต่ว่าอย่างน้อยโดยเบื้องต้นวันเสาร์ที่จะถึงนี้การประชุมรัฐสภาพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่น่าจะมีคนชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าสภาได้แล้วส่วนหลังจากนั้นธนาธรจะได้เข้าสภาต่อไปหรือไม่อย่างไรยังคงเป็นอนาคตที่ไม่มีใครรู้นะครับเรื่องทางกฎหมายยังต้องติดตามต่อไปอีกเยอะเพราะว่าเรื่องนี้มีประเด็นพ่วงมาหลายอย่างฝั่งซึ่งต่อต้านธนาธรนั้นพยายามจะบอกว่าเมื่อธนาธรเป็นผู้เซ็นรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนั้นการที่ธนาธรไม่มีสิทธิ์เป็นส.ส.ตั้งแต่ต้นก็แปลว่าผู้สมัครส.ส.ของอนาคตใหม่ซึ่งตอนนี้ได้เข้าสภาไปแล้ว80รายนั้นอาจจะเข้าข่ายถูกเซ็นรับรองโดยคนซึ่งไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้น1ก็คือธนาธรไม่ได้เข้าสภาเรื่องนี้ชัดเจนไม่มีวันเป็นอื่นอย่างน้อยจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนะครับ2ก็คือยังไม่มีใครรู้ต่อไปว่าการที่ธนาธรเซ็นรับรองผู้สมัครส.ส.นั้นจะถือว่าธนาธรไม่มีอำนาจเซ็นและส่งผลให้ผู้สมัครส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดเป็นผู้สมัครซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้นหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าส.ส.อนาคตใหม่ซึ่งประชาชนเลือกแล้วกกต.รับรองไปแล้วนั้นอาจจะไม่ได้เข้าสภาเลยแต่เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่กกต.ยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับต้องติดตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเบื้องต้นนะเวลานี้ธนาธรไม่ได้เข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรและแปลว่าในการโหวตเลือกประธานสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อการตั้งรัฐบาลหรือประธานสภาหรือไม่แคนดิเดตนายกบางคนบอกว่าธนาธรยังเป็นอยู่อนาคตใหม่ยืนยันว่ายังเป็นอยู่แต่คนจำนวนมากบอกว่าเมื่อไม่มีสิทธิ์เป็นผู้สมัครส.ส.ตั้งแต่ต้นก็หมดสิทธิ์เป็นแคนดิเดตนายกแล้ววันนี้ธนาคตใหม่จะแถลงเรื่องนี้ทุ่มหนึ่งนะครับว่าเอายังไงแต่การจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ต้องยอมรับว่าข่าวนี้ไม่เป็นผลบวกเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่านี้ไม่เป็นผลบวกยังไงและฝั่งพลังประชารัฐมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลได้มากขึ้นยังไงคนรักประชาธิปไตยไม่อยากฟังก็ต้องฟังเพราะเรื่องนี้ท่านต้องอยู่กับมันไปอีกนานเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น